ตอนนี้เราอยู่ที่วัดบึงลัตติวันอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะทางวัดก็เชิญทำบุญปัจจัยและเขียนแผ่นทองบรรจุลงในช่องหัวใจพระบริเวณโดยรอบของวิหารจะใช้สีขาวทั้งหมดตรงบันไดทางขึ้นก็จะมีพญานาคอยู่2ตัวนะครับเป็นสีขาวลักษณะของพญานาคก็คือมันจะกินกันเองครับฟันมันเยอะมากอันนี้ก็น่าจะเป็นพญานาคเผือกนี่ไงยืนบนนี้นี่ไงยืนบนนี้แล้วกระโดดเหมือนมาริโอ้แล้วทำให้ได้รอดท้องเนี่ยกระโดดให้เหมือนมาริโอ้เราจะเข้าไปชมภายในวิหารด้านในกันนะครับภายในวิหารก็จะบรรจุพระพุทธรูปให้สักการบูชานะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์นอนด้านบนเพดานก็จะวาดเป็นรูปคล้ายๆเป็นเทวดาบนสวรรค์ส่วนผนังด้านข้างก็คล้ายๆกันก็จะมีเป็นภาพเทวดาอยู่โดยรอบตรงนี้ก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุให้กราบไหว้บูชากันครับตู้บุญสำหรับทำบุญบริจาคสร้างหัวใจพระพุทธเจ้าลักษณะของหัวใจพระเป็นอย่างนี้ครับทำมาจากทองจริงไหมไม่น่านะนี่เป็นแบบจำลองหัวใจพระนะครับบริเวณโดยรอบก็จะมีห้องประดิษฐานองค์พระให้เข้าไปกราบไหว้กันนะครับพระครูวิเวกพุทธกิจหลวงปู่เสาหลวงปู่ทวดพระครูบาศรีวิชัยเข้าไปดูในห้องนี้บ้างครับหลวงปู่แหวนสมเด็จโตหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นและหลวงปู่ฟั่นบรรยากาศที่วัดก็จะเงียบๆนะครับท่านที่สนใจก็แวะมากราบไหว้ได้นะครับที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา